สวัสดีครับมาพบกับครูปอมจากอัปเกรดครับวันนี้นะครับครูปอมเอาข้อสอบแพทหนึ่งชุดล่าสุดเลยครับที่พึงสอบไปเมื่อกุมภาหกหนึ่งที่ผ่านมานี่เองมาเฉลยให้พวกเราดูกันพร้อมกับเทคนิคที่ช่วยให้เราทําข้อสอบกันได้ง่ายขึ้นนะครับจะเป็นยังไงลองมาดูกันครับอันนี้ครูปอมเลือกบท Expo แล้วก็ล็อกแกลิทมมาให้พวกเราดูก่อนนะครับจริงๆแล้วมันน่าสนใจอย,อย่างนี้ครับ คือปกติแล้วบทนี้เนี่ยเป็นบทน่าเก็บคะแนนมากเลยครูป,ปอมหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ครูป,ปอมเชื่อว่าจะแนะนําว่าบทเนี้ยโหต้องเก็บคะแนนให้ได้เรียบเลยแต่ว่าชุดเนี้ยชุดกุมภาหกหนึ่งเนี่ยกลายเป็นบทนี้ออกยากซะอย่างนั้นเลยคือมันไม่เชิงยากครับมันมันก็ยังคงเป็นสมการล็อกการิทึมทั่ว,วไปหรืออาจสมการทั่วๆไปแต่มันมีจุดเล็กๆน้อยๆที่แบบโจทย์เปลี่ยนไปแบบที่ทําให้พวกเรานึกไม่ถึงจะเป็นยังไงลองมาดูกันครับ ครูปอมเลือกมาให้ดูครับข้อแรกนี้เลยครับเป็นข้อที่33นะครับอลองดูโจทย์ครับเป็นสมการล็อก,การิทึมสมการเอกปงไม่ค่อยเห็นเลยในชุดนี้จะมาเป็นล,อก,กลอการิทึมลอการิทึมทางนั้นเลยครับเขาบอกว่า A เป็นเซตคาตอบของสมการอันนี้ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาดูคําถามแน่นอนแพทเทิร์นเหมือนเดิมครับให้สมการแล้วถามอะไรถามว่าผลคูณของสมาชิกทั้งหมดในเซต A ก็คือเราก็ต้องแก้สมการ ถูกไหมครับว่าเซตคําตอบของเรามีใครอยู่บ้างแล้วก็เอาคําตอบนั้นมาคูณกันทีนี้ลองดูครับสมการล็อกกริทึมเราจัดรูปอะไรดีข้อสังเกตครับแน่นอนข้อนี้เหมือนไม่ยากนะมาทีละตัวเลยเริ่มแรกครูปอมเชื่อว่าทุกคนจัดรูปนี้แน่ๆครับ2ล็อก3สแควรูบวก1จัดรูปจัดยังไงก็สมบัติล็อกถูกไหมครับ2ข้างหน้าก็ตบขึ้นไปข้างบนเป็นยกกำลังกลายเป็นล็อกฐาน3ของ สแควร e r ูทเ x บวกหนเนี่ยยกกำลังสองไม่มีปัญหาถูกไหมครับยกกำลังสองกับสแควร r o ูทก็หลุดไปได้เป็นล็อกฐาน3ของเจ้า x บวกหเรียบร้อยตัวแรกชิวมากอ,อย่าพึ่งประมาานะลองดูตัวที่2ครับ Log ฐาน9ของ x-1 ลบหยกกำลังสอง คือข้อสังเกตเหมือนเดิมครับเทคนิคเดิมที่คปปรูปอมย้าเสมอเลยในการทําข้อสอบในเรื่องสมการล็อกอาริทึมคือทําฐานให้เท่ากันถูกไหมตอนนี้ฐานเรามีตัวแรกเป็นฐาน3ตัวขวามือของเครื่องหมายเท่ากับก็เป็นฐาน3ตัวนี้ฐาน9ทําให้เป็นฐาน3ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมกลายเป็นอะไรอ่านี่ง่ายล็อก3ฐาน3กําลัง2นั่นเองปุ๊บทีนี้ครับตอนจัดรูปดูให้ดีนะ ฐาน3ยกกำลังสองครูปอมเอา2ออกมามันจะกลายเป็นเศษ1ส่วน2ข้างหน้าถูกไหมล็อกฐาน3ของ x กลบ1ยกกำลังสองแล้วตอนที่ครูปอมเอา1ส่วน2ข้างหน้าโยนกลับขึ้นไปข้างบนเป็นเลขยกกำลังอีกทีหนึ่งมันจะกลายเป็นยกกำลังเศษ1ส่วน2หรือว่ามันคือล็อกฐาน3ของ x กลบ1กำลังสองสแควร์รูท ถูกไหมเอายกกำลัง1ส่วน2กลับขึ้นไปข้างบนปุ๊บมันกลายเป็นสแควร r o ูทแล้วตรงนี้แหละครับที่ครูป,ปอมเห็นรุ่นพี่พวกเราปีที่แล้วพลาดกันก็คือเอาสแควร r รูทกับกำลัง2ตัดกันเฉยๆเลยทำไมถึงผิดครับเพราะนี่เลยครับมันต้องไม่ได้แบบนี้ล็อกฐาน3ของค่าสมบูรณ์ x-1 ลบ1นี่ครับจุดนี้มาถึงตรงนี้นี่คือจุดที่พลาดกัน ไม่ใส่ค่าสมบูรณ์พอไม่ใส่ค่าสมบูรณ์คําตอบที่ได้เป็นไงมันไม่ครบครับพอมันไม่ครบก็เลยผิดไปถูกไหมเนี่ยแต่ว่าอย่างถ้าถามว่าทําไมอันแรกครูป,ปอมไม่ต้องใส่เพราะอันแรกมันเป็นรูทก่อน เป็นรูทแล้วยกกําลังสองแปลว่าข้างในเนี่ยในรไม่ติดลบอยู่แล้วแต่ข้อนี้ครับเป็นกําลัง2แล้วเป็นรูทข้างนอกเพราะนั้นเวลาถอดออกย้ํานะครับสมบัติของจํานวนจริงใส่ค่าสมบูรณ์ด้วยนี่คือจุดที่จะพากันในข้อนี้ส่วนด้านขวามือไม่มีปัญหาครับเป็นฐาน3อยู่แล้วนะครับเราจัดรูปเรียบร้อยครับถัดไปเราก็เลยได้สมการแล้วครับจะได้สมการนะปุ๊บสมการของเราก็คือ ล็อกฐาน3 x บวก1บวกกับล็อกฐาน3ค่าสัมบูรณ์ x ลบ1ครับท,ทั่ทีปุ๊บแล้วก็เท่ากับล็อกฐาน3ของ2 x นี่คือสมการล็อกอลริทึมของเราออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วครับตอนนี้พอเป็นฐาน3ทั้งหมดไม่ยากแล้วถูกไหมสมบัติล็อกล็อกบวกล็อกฐานเท่ากันก็จากข้างหลังมาคูณกันอ่ะกลายเป็นล็อกฐาน3 x บวก1คูณกับค่าสมบูรณ์ x ลบ1เ okay, ข้ยมเท่ากับล็อกฐาน3ของ 2X ซึ่งเรียบร้อยครับมันเป็นล็อกฐาน3ทั้งหมดเลย,ยงั้นครูปอมก็สามารถที่จะตัดล็อกออกได้ปุ๊บข้างหลังเท่ากันได้เป็นนี่เลย x บวก1คูณกับค่าสมบูรณ์ x ลบ1เท่ากับ2 x ออกมาเรียบร้อยครับเป็นสมการพหุนามแล้วแต่ว่ายังติดค่าสมบูรณ์อยู่ถูกไหมครับขั้นถัดไปที่ต้องทําคืออะไรขั้นถัดไปก็คือเราต้องแก้เจ้าสมการตัวนี้แล้แก้ยังไงดีครับอ่ามันติดค่าสมบูรณ์เมื่อกี้ติดล็อกติดล็อกเรากําจัดล็อกแล้วขั้นถัดมาครับล็อกออกไปเหลือค่าสมบูรณ์ทําไงแก้ยังไงดีใช่เหรอครับเราแยกช่วงดีกว่า ครูปอมไม่แนะนําให้เรามาถอดค่าสมบูรณ์แล้วเป็นบวกลบเพราะว่าจริงๆมันอาจจะวุ่นวายนิดนึงแต่ได้ไม่ได้ครับแล้วแต่ถนัดเลยแต่ครูปอมว่าแยกช่วงก็ก็โอเคอยู่นะครับทาไมล่ะยังไงลองมาดูกันครูปอมบอกว่าช่วงแรกครับให้ x มากกว่าหรือเท่ากับ1ซะก่อนแ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ1สิ่งที่อยู่ในค่าสมบูรณ์ก็จะไม่ติดลบถ้างั้นครูปอมก็บอกว่าไม่ใส่ก็ได้ ค่าสมบูรณ์มันไม่ติดลบอยู่แล้วใส่ทำไมอะ่ะถูกไหมครับก็เลยได้สมก,การออกมาเป็น x บวก1คูณ x ลบ1ครับเท่ากับ2 x ง่ายและทีนี้ก็เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองถูกไหมครับนี่ออกมาเป็นสมก,การครับ x กำลังสองลบ 2, 2 x ลบ1เท่ากับ0แก้ยังไงต่ออันนี้อ่าใช่แล้วครับเราก็ใช้สูตรถูกไหมแยกตัวประกอบไม่ได้ใช้สูตรครับได้ออกมาเป็นอะไรเอ่ยนี่ x เท่ากับลบ b ถูกไหมครับลบ b ลบ b ก็เป็น2เอ๊ะเดี๋ยวนะโทษทีเมื่อกี้ครูป่อมทำอะไรพลาดไปเป็น2บวกลบส q u a r e r ูท t b กำลัง2ลบ 4ac ก็เป็น4บวก4ส่วน 2a อ่ะถูกแล้วออกมาเป็นลักษณะนี้ใช้สูตรของเราได้ออกมาเป็น2บวกลบรูท8ก็คือ2อรูท ถูกไหมส่วน2แล้วก็คุณปอมจัดการตัด2ออกทั้งคู่เลยเราจึงได้คำตอบในช่วงนี้ออกมาเป็น1บวกลบรูสองสองตัวไหมไม่ใช่ครับเพราะอะไรเพราะนี่ครับดอกจันไว้เลยนี่คือช่วงที่เรากำลังบอกว่า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แสดงว่าเราเอาค่าไหนครับมากกว่าเท่ากับ1อ่ะเราก็ต้องจะได้ครับ เราจึงได้คำตอบในช่วงนี้คือ x เป็น1บวกรูท2แค่ตัวเดียวเพราะ1ลบรูท2มันมันติดลบแล้วถูกไหมไม่สอดคล้องกับช่วงนี้นี่คือช่วงแรกครับช่วงที่เราถอดค่าสมบูรณ์ออกทีนี้ลองไปดูช่วงถัดไปครับช่วงที่2 x น้อยกว่า1ละแน่นอนครับในทางตรงกันข้ามพอ x น้อยกว่า1 x ลบ1ก็ย่อมมีค่าติดลบพราะเขาติดลบถ้าครูป,ปอมอยากถอดค่าสมบูรณ์ก็ต้องเติมลบ ถูกไหมครับเราจึงได้สมการเป็น x บวก1คูณกับ x ลบ1ที่ต้องเติมลบให้เขาทำไมถึงเติมลบเบสิกง่ายๆก็เพราะว่าถอดค่าสมบูรณ์แล้วต้องได้ค่าบวกต้องได้ค่าไม่ติดลบถูกไหมครับค่าไม่ติดลบแล้วเราก็เลยเติมลบให้กับสิ่งที่ติดลบเข้าไปนั่นเองโอเคทีนี้เราก็เลยได้เป็น x บวก1คูณกับลบ x บวก1 เท่ากับ 2x อันนี้กระจายออกมาครับกระจายออกมาก็เป็นอะไรหรือใครจะมองนี้ก็ได้1บวก x คูณกับ1ลบ x นี่ไงจะได้ใช้ผลต่างกำลังสองได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลัง2เท่ากับ0เห็นไหมครับเอาละเราจึงเอไม่ใช่ดีโทษทีเท่ากับ 2x นี่เกือบไปแล้วเวลาเขียนคิดเลขระวังให้ดีนะครับมา0เท่ากับ x กำลัง2บวก 2x ลบ1 ยังไงต่อแน่นอนครับใช้สูตรอีกแล้วถูกไหมครับนี่เราใช้สูตรดอกแม่ปุ๊บตรงนี้เลยได้อะไรเอ่ยได้ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กํลังสองลบ c a c ส่วน 2a ตัวเลขคล้ายๆกันกับเมื่อกี้เลยในช่วงที่แล้วถูกไหมเราก็จะได้เป็นอะไรได้เป็นลบ1บวกลบรูทสอนั่นเองเอาตัวไหนเอ่ย เขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าข้อนี้เนี่ยอ่ไม่ใช่เขาบอกเรานีและบอกครับเราเป็นคนกําหนดว่าเงื่อนไขของตรงนี้คือ x ต้องน้อยกว่า1แต่สังเกตดูครับทั้ง2ตัวเนี่ยน้อยกว่า1นึ่งไหมทั้งลบหลบรูสองแน่นอนอันนี้น้อยกว่า1แน่ๆเพราะเขาติดลบอีกตัวหนึ่งคือลบหบวกรูสอมันก็ยังน้อยกว่า1นึ่งอ่ะเพราะรู้สมัน1กว่ากว่าถูกไหมแต่จะเอา2ตัวไหมครับไม่ใช่ครับเพราะอะไรเพราะมันมีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่ง เห็นไหมครับข้อนี้เนี่ยค่อนข้างโหดเลื่อนเงื่อนไขเลยเงื่อนไขอีกอย่างคืออะไรย้อนกลับขึ้นไปดูตรงโจทย์เรานี่เห็นไหมเห็นไหมครับสิ่งที่อยู่ในรูทจะต้องไม่ติดลบนั่นก็คือ x บวก1จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ย์จริงๆแล้วต้องมากกว่ามากกว่า0ย์เลยครับไม่ใช่แค่มากกว่าเท่ากับ0เหตุผลที่ต้องมากกว่า0เพราะนอกจากอยู่ในรูทแล้วเขายังอยู่ในลอการิทึมด้วย ปุ๊บเราจึงได้ว่า x ต้องมากกว่าลบหนึ 1, ่ง e ตังหากนี่คืออีกเงื่อนไขหนึ่งถูกไหมอีกเงื่อนไขหนึ่งหรือนี่ด้วยนี่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 สอง x เห็นไหมสอง x ต้องมากกว่าศูนย์เพราะอยู่ในล็อก,การิทึม x ต้องมากกว่าศูนย์แสดงว่าในสองตัวเมื่อ, 1, อกี้ลบหนึ่งลบรูสองใช้ไม่ได้เพราะว่า 1, ลบหนึ่งลบรู้สองเขาติดลบถ้าแทนเข้าไปในล็อกหลังล็อกจะติดลบเพราะฉะนั้น เราจึงได้คำตอบตัวที่2ของเราคือ x เป็นลบ1บวกรูทสองครับเรียบร้อยครับเราจึงได้แล้วครับว่าเพราะฉะนั้นครับเซตคำตอบของสมการนี้ก็คือ a ครับมีอะไรเอ่ยมีตัวแรกของเรานี่ก็คือตัวในช่วงแรกก็คือ1บวกรูทสองกับอีกตัวหนึ่งก็คือลบ 1, บวกรูทสองแอนผลคูณ สุดท้ายแล้วคั้นสุดท้ายแล้วครับผลคูณของคำตอบก็จะเป็นถ้าคุูปอมเขียนใหม่เขียนเป็นรูทสองบวกหนึ่งคูณกับรูทสองลบหนึ่งล่ะนี่ก็จะง่ายขึ้นได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็คือรูทสองกำลังสองลบหนึ่งกำลังสองได้สองลบหนึ่งคำตอบก็คือหนึ่งนั่นเองข้อนี้เนี่ย ถ้าเกิดใครลืมใส่ค่าสัมบูรณ์นะตอนตอนแรกเริ่มเลยนะถ้าลืมใส่ค่าสัมบูรณ์จะได้คําตอบเดียวแล้วคําตอบเดียวนะั้นจะมีปัญหาคือมันติดรูทมันติดรูทเนี่ยแล้วข้อนี้เป็นข้ออะไรเป็นข้อเติมคําตอบซึ่งเราไม่สามารถฝนสแควร์รูทได้ถูกไหมครับแล้วห้ามเลยนะห้ามปัดเลยข้อนี้จริงๆแล้วโจทย์มันใบ้เรามาแล้วว่าเฮ้ยถ้าได้คําตอบเดียว เราไม,ไม่สามารถตอบลงกระดาษคําคตอบแบบฝนได้ถูกไหมครับเพราะว่ารู้สองเนี่ยมันเป็นจํานวนอตักรกยะแล้วไอ้ก,การปัดทศนิยมไม่มีนะครับในข้อสอบแผทหนึ่งโอเคไหมครับมันคำตอบต้องเป็นจํานวนเต็มแล้วคุณปองฝากเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับข้อฝนคําตอบห้ามเดาศูนย์เขาจะไม่มีตอบศูนย์เด็ดขาดเลยนะถ้าจะเดาเนี่ยเดาเนี่ย,เด,เ,ยเดาหนึ่งเดาสองเดาอะไรได,ได้แต่ห้ามเดาศูนย์เด็ดขาดโอเคไหมครับนี่คือข้อแรกในส่วนของ ล o อกริทึมไปไงยากไหมครับเหมือนจะง่ายแต่ยิงแล้วไม่เลยครับเพราะเหมือนมาเป็นแพทเทิร์นเดิมแต่โจทย์ข้อนี้รายละเอียดเยอะมากเอาล่ะเดี๋ยวข้อถัดไปจะเป็นยังไงจะยุ่งยากกว่าเดิมไหมเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับ